ขอต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนรู้เรื่องยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นองค์กรชำนาญการพิเศษของสหประชาชาติที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2498หลังสงครามโลกครั้งที่2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกโดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างของสังคมวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีวิถีชีวิตของคนทุกกลุ่มในโลกเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งอันเป็นชนวนสู่สงครามล้างผ่านซึ่งกันและกันรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อให้ทั่วโลกเคารพในความยุติธรรมกฎหมายสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์พึงมีโดยไม่ถือเชื้อชาติเพศศาสนาหรือภาษาตามกฎบัตรสหประชาชาติโดยองค์การยูเนสโกมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางมากไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะงานทางด้านการศึกษาเพียงเท่านั้นแต่ยังมีขอบเขตความรับผิดชอบรวมถึงงานวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมสังคมสื่อสารมวลชนและสารสนเทศซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันนี้นะคะมีสมาชิกด้วยกันถึง193ประเทศด้วยกันค่ะตามที่ได้กล่าวนำไว้ข้างต้นพอจะสรุปได้ว่ายูเนสโกถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นทัศนคติที่เป็นประชาธิปไตยทำให้อยู่ร่วมกันอย่างเสรีภาพเพื่อลดความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมและเป็นองค์การที่คอยให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษยชาติที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งในด้านความยากไร้ขาดแคลนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงการเป็นสื่อกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้เกิดการทำสงครามทำลายล้างมนุษย์ด้วยกันทั้งนี้บุคคลที่ปฏิบัติงานภายใต้องค์การของยูเนสโกรวมแล้วเป็นเพื่อนสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกการลงประชามติในที่ประชุมให้มาเป็นผู้แทนของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อมานำเสนอแนวความคิดในการพัฒนาช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกและประเทศที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของยูเนสโกค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะมีการสื่อสารและการคมนาคมที่กว้างไกลทำให้มีการยอมรับความแตกต่างระหว่างกันและสามารถปรับโลกทัศน์ระหว่างกันได้จึงช่วยให้ผู้คนสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมสากลขึ้นมาใหม่ค่ะซึ่งในส่วนนี้เองนะคะก็จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมได้ไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ